บมีเด็กแค่แบบกระชุ่มกระชวยอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกเลยว่าถ้าเกิดทุกคนรู้ว่าคือใครอ่ะกรี๊ดทั้งประเทศไม่รอแล้วนะเมื่อเซนไดสอดอสไตล์ไม่ขอรอแฟนเก่าพี่ไว้แล้วพร้อมเปิดตัวคนคุยใหม่ถ้ารู้ว่าเป็นใครต้องกรี๊ดทั้งประเทศเดี๋ยวเราไปฟังเซนไดกันเลยค่ะเราอยู่แบบสดๆของเราเนี่ยเราก็โอเคนะแล้วเราก็แบบมีเด็กแค่แบบกระชุ่มกระชวยอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกเลยว่าถ้าเกิดทุกคนรู้ว่าคือใครอ่ะกรี๊ดทั้งประเทศเขาชวนไปกินหมูกระทะด้วยนี่บอกไม่ว่างว่าทำงานอยู่ฉันก็มาเมาไงคนที่รู้คือคนที่อยู่ในโค้ดแฟนกับคุณตัวพีนี่แหละไม่ใช่หล่ออย่างเดียวอะหล่อหากย้อนไปก่อนหน้านี้ก็ทำเอาหลายคนลุ้นหนักมากเมื่อเซนไดสอดอสไตล์ออกมาประกาศการไลฟ์สดขอร้องอ้อนวอนให้แฟนคลับช่วยง้อแฟนเก่าพี่ไว้ที่คบหาดูใจมานานกว่า8ปีและเลิกรากันไม่ถึงปีหน่อยเนื่องจากตัวเธออยู่คนเดียวไม่ได้ถ้าไม่มีแฟนเก่าอยู่ไม่ได้จริงๆพร้อมขอเดินหน้าง้ออดีตแฟนและประกาศลั่นจะไม่มีคนใหม่แล้วถ้ามีโอกาสรีเทิร์นรักกับแฟนเก่าอีกครั้งหนึ่งก็พร้อมที่จะมีลูกกับเขาทันทีท่ามกลางบรรดาแฟนคลับส่งแรงเชียร์ให้เซนไดสอดอสไตล์ง้อแฟนเก่าพี่ไว้ได้สำเร็จและกลับมาเป็นคู่รักอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ชื่อดังที่กลับมาสร้างความสุขอีกครั้งแต่ทางด้านพี่ไว้ก็ไม่มีความเคลื่อนไหวถึงเรื่องที่อดีตแฟนสาวประกาศตามง้อตัวเองแต่อย่างใดกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ขณะที่เซนไดสอดอสไตล์ไลฟ์สดขายสินค้าซึ่งส่วนหนึ่งของการไลฟ์สดเซนไดสอดอสไตล์ได้เปิดใจถึงเรื่องหัวใจซึ่งตอนนี้ขอมูฟออนจากความรักครั้งเก่าไปต่อไม่รอแล้วนะผอมเล่าโมเมนต์แห่งความสุขพูดไปอมยิ้มไปว่ามีหนุ่มคนใหม่หล่อมากถ้ารู้แล้วต้องกรี๊ดกันทั้งประเทศมาถามให้หัวใจของเซนไดกระชุ่มกระชวยแล้วจ้าตอนนี้อะไรก็ไม่สำคัญเท่าอนาคตนะคะเท่าอนาคตเงินแล้วก็อาชีพแล้วก็หน้าที่การงานตอนนี้ไม่ว่าจะเจอใครก็ตามอ่ะคือถามว่าเปิดใจไหมมันก็ไม่ได้เปิดหรอกแต่ว่าพอมันเจอความรักแบบนั้นมามันก็เลยทำให้เราแบบระวังมากขึ้นอะไรเงี้ยว่าใครจะแบบจริงคิดยังไงกับเราใครจะจริงจังกับเราหรือเปล่าว่าใครจะเข้ามาเพื่อผลประโยชน์อะไรไหมอะไรเงี้ยเราอยู่แบบสดๆของเราเนี่ยเราก็โอเคนะแล้วเราก็แบบมีเด็กแค่แบบกระชุ่มกระชวยอะไรเงี้ยแต่บอกเลยว่าถ้าเกิดทุกคนรู้ว่าคือใครอ่ะกี้ทั้งประเทศคนนี้คนคุณตัวพีเนี่ยรู้หมดเลยว่าคือใครนี่คนนี้แต่เขาจะเอาเราไหมอ่ะแม่เราดูเป็นคนไม่เต็มเท่าไหร่นะแต่เรามีเงินเรามีอนาคตแล้วเราเป็นคนที่ดีเขาชวนไปกินหมูกระทะด้วยนี่บอกไม่ว่างว่าทำงานอยู่ฉันก็มาเมาไงคือรู้กันสองคนคนที่รู้คือคนที่อยู่ในโค้ดแฟนกับคุณตัวพีนี่แหละไม่ใช่หล่ออย่างเดียวอ่ะหล่ออ่ะคือเธอไม่ต้องทำงานก็ได้เดี๋ยวเราทำงานให้เธอเองฮันแน่ก็คนมีความรักมองอะไรก็เป็นสีชมพูแล้วก็อารมณ์ดีแบบนี้ใช่ไหมล่ะคะเซนไดสอดอสไตล์แล้วหนุ่มคนที่หล่อมากมาทำให้หัวใจของเซนไดกระชุ่มกระชวยจะเป็นใครถ้าข่าวสดเจอตัวเซนไดเมื่อไหร่ก็จะไม่พลาดถามมาให้ลูกเพจได้รู้ก่อนใครแน่นอนค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ